สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่วัดนันโซอินวัดที่มีพระพุทธรูปนอนใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองซาซากุริจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนี่เองค่ะเรากำลังเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปที่สถานีรถไฟเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟเพื่อไปเที่ยวที่แรกกันค่ะก็คือวัดนันโซอินค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิธีการเดินทางไปให้ดูนะคะเราจะเริ่มจากสถานีฮากาตะสเตชันกันนะคะตามไปดูกันว่าต้องเดินทางไปยังไงแล้วก็พอไปถึงที่วัดแล้วจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างต้องเดินเข้าไปไกลแค่ไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกันค่ะวิธีการขึ้นรถไฟที่นี่นะคะเราก็ต้องดูค่ะว่าเขาให้เรามาที่ชานชาลาไหนเราจะไปที่ไหนต้องนั่งสายอะไรแล้วเราก็มารอที่ชานชาลานานเดี๋ยวเรารอ1351นะคะเป๊ะๆรถไฟมันถึงจะออกในแอปนะคะก็จะบอกเราว่าเราจะอยู่ตรงไหนต้องเดินมากี่นาทีต้องมาขึ้นรถไฟนะคะสายอะไรรถไฟตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะนี่ไปลงที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่งแอปเนี้ยดีมากๆเลยจริงๆบอกราคาค่าโดยสารด้วยถ้าใครไม่ได้ซื้อพาสไว้ก็มาดูราคาค่าโดยสารที่แอปนี้ได้ด้วยค่ะถึงแล้วค่ะมาถึงสถานีปลายทางเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือคิโดนันโซอินาเอะนะคะแล้วเราก็ลงมาแล้วเราก็เดินตามทางไปเลยนี่ไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่ามีเพื่อนเต็มเลยเดินตามเขาไปรถไฟไปแล้วเดินออกมาจากสถานีนะคะสถานีนี้นะเดินออกมาปุ๊บเราก็ออกมาทางซ้ายค่ะเราก็จะเจอกับทางนู้นนู่นเราต้องเดินไปทางนี้นะคะเดินข้างสะพานนี้ไปแล้วก็ต้องเดินขึ้นเขาค่ะหลังบ้านนี้ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอสะพานด้านนี้นู่นขึ้นไปถึงตรงนู่นไปเราไปเดินขึ้นเขากันดีกว่าโอเคอันนี้นะคะก็คือก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปถึงวัดนันโซอินเนี่ยเราก็จะต้องเดินข้ามสะพานนี้ก่อนซึ่งสะพานเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าสะพานเมโลดี้ค่ะก็คือสองข้างทางทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นนะคะเขาก็จะมีนี่เหมือนกับทำให้เราอะค่ะเป็นกิมมิกมาตีเล่นนะคะแล้วก็เป็นเสียงดนตรีค่ะไพเราะเพราะพิงมากทางเดินเข้าวัดนันโซอินค่ะห้ามใส่สายเดี่ยวห้ามใส่กระโปรงสั้นนะคะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยช่วงที่เรามาวัดนี้นะคะตอนนี้ก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะก็คือเป็นประมาณแบบใบไม้เปลี่ยนสีที่พีคไปแล้วแล้วก็เริ่มร่วงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนี่ร่วงเต็มเลยทางเดินขึ้นนะคะก็จะต้องขึ้นเขาไปนิดนึงอันนี้น่าจะเดินไปประมาณ 3-5 นาทีแล้วแต่สปีดการเดินนะคะทางเดินขึ้นเขานิดหน่อยไม่ชันมากสำหรับคนที่จะมาถ่ายรูปตรงพระนอนนะคะที่เป็นองค์ที่ใหญ่นะคะเราจะต้องเดินมาทางนี้ค่ะตรงไปด้านนี้นะคะถ้าใครจะแค่แบบไปถ่ายรูปตรงแบบด้านนอกนะคะก็ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าค่ะแต่ถ้าใครอยากเข้าไปข้างในตัวขององค์พระนะคะที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องเสียค่าเข้าคนละ500เยนค่ะอ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคนที่จะถ่ายรูปนะคะหรือถ่ายวิดีโอคลิปอะไรใดๆอ่ะเขาบอกว่าห้ามใช้แบบไม้สติ๊กอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวกล้องหรือว่าตัวแบบกล้องเพียวๆอย่างเงี้ยถ่ายได้ทั้งคลิปทั้งวิดีโอเลยแต่ห้ามใช้ไม้ที่เป็นสติ๊กค่ะ
เดินตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นนี่สถานีรถไฟที่เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมาด้วยอยู่ตรงนู้นเดินต่อโซนนี้ก็คือยังมีใบไม้ที่แบบยังเป็นสีแดงส้มเหลืองอยู่นะคะก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างนะทางที่ก็ร่วงมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังพอมีให้เห็นถ้าใครอยากมาดูใบไม้เปลี่ยนสีช่วงปลายพฤศจิกายนก็ยังทันอยู่เดินขึ้นบันไดมาเมื่อกี้ก็ถึงแล้วด้านหน้าองค์พระก็จะมีลานกว้างแบบนี้นะคะให้เรายืนถ่ายรูปได้วัดนันโซอินอยู่ที่เมืองซาซากุริจังหวัดฟุกุโอกะสร้างขึ้นปี1995เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไซยาสหรือพระนอนทองสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักกว่า300ตันยาว41เมตรสูง11เมตรเขาว่ากันว่ามีขนาดใหญ่เท่าๆกับเทพีเสรีภาพเลยนะคะวัดนี้โด่งดังในเรื่องของการขอโชคลาภค่ะคนจะนิยมมาขอพรให้โชคดีในเรื่องเงินทองการเสี่ยงดวงและที่นี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางแสวงบุญของนิกายชินกอนนิกายที่มีชื่อเสียงของเกาะคิวชูอีกด้วยค่ะตรงฝ่าเท้าของพระพุทธรูปนี้นะคะเขาก็จะมีลวดลายสีทองที่งดงามเลยนะคะแล้วคนก็นิยมนำเหรียญไปวางกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะทุกคนสังเกตเห็นผ้าสีสีที่บริเวณมือของพระพุทธรูปกันไหมคะเนื่องจากองค์พระมีขนาดที่ใหญ่และสูงมากผ้านี้จึงเป็นตัวเชื่อมจากมือของพระพุทธรูปมาที่ด้านล่างเพื่อให้ผู้ที่มาสักการะได้จับผ้าสีเปรียบเสมือนได้สัมผัสมือของพระพุทธรูปผ่านผ้าสีเหล่านี้ผ้าที่ผูกไว้จะมีอยู่5สีด้วยกันที่ต้องมี5สีก็เพราะแสงที่มองเห็นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมี5สีแบบนี้นั่นเองบริเวณฝ่าเท้าของพระพุทธรูปเราสามารถเดินขึ้นบันไดมาดูใกล้ๆได้เพราะจะมีลวดลายสีทองสลักเอาไว้ลวดลายเหล่านี้สื่อถึงหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่มาสักการะจะนิยมนำเหรียญมาวางกันที่ตรงนี้ค่ะวิธีการเดินทางเราเริ่มจากสถานีฮากาตะนั่ง JR Line มาลงที่สถานีคิโดนันโซอินมาเอะใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่าโดยสาร380เยนแต่ถ้าใครมีแผนไปเที่ยวหลายที่เราแนะนำให้ซื้อฟุกุโอกะทัวริสต์ซิตี้พาส1 day ticket ราคา 1,500 เยนสามารถใช้ขึ้นซับเวย์ในเมืองฟุกุโอกะได้ไม่จำกัดเที่ยวหรืออีกตัวเลือกนึงสำหรับคนที่จะไปเที่ยวดาไซฟุด้วยก็สามารถซื้อพาสที่รวมดาไซฟุในราคา 1,820 เยนได้เช่นกันค่ะใครที่มีแผนมาเที่ยวฟุกุโอกะอย่าลืมปักหมุดวัดนันโซอินไว้ในลิสต์นะคะถ้าใครอยากติดตามการเดินทางของเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเที่ยวเจอร์นี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ